ใช่ไหมยังเลยยังมีคนสองคนสวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์ทรงผมทรงทูบ็อกกันนะครับวันนี้ผมตั้มแชร์มาดำเนินรายการทุกคืนวันศุกร์เวลา20:30 น.นะครับวันนี้ลืมเอาไมค์นะครับไม่ทราบว่าคนที่เข้ามาดูได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าครับถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดยังไงก็บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เร่งเสียงของตัวผมเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามานี่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆคนดูพี่ๆน้องๆเข้ามากันเยอะแล้วเราจะมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการตัดทรงผมทรงทูบ็อกสำหรับคนที่หน้าผากกว้างในวันนี้นะครับตอนนี้น้องไนท์ครับคนดูเข้ามากี่คนแล้วครับ5 11ครับ11ครับ11คนโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็เราก็จะฉีดน้ำในการที่จะเริ่มแบ่งทรงผมกันก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาตัดเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนว่าในแบบของเราเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนที่เราบอกไปคือในแบบของเราเนี่ยหน้าผากค่อนข้างกว้างนะครับหน้าผากค่อนข้างกว้างแล้วก็ถ้าเราดูจากด้านข้างเนี่ยก็จะมีความเป็นสโลปตรงนี้แล้วมาเจอตรงนี้เราจะตัดยังไงเพื่อให้คนที่หน้าผากกว้างแล้วตัดทูบ็อกออกมาแล้วดูสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใครมีคำถามใครมีเรื่องอะไรอยากพูดคุยก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ช่างไนท์ของเราไนท์ฮาไม่อยู่นะครับเป็นไนท์แชนอีกคนนะครับ222ครับโอ้222คนสักครู่นะครับวันนี้ใครอยากรู้เรื่องทรงทูบ็อกอยากมีคำถามขั้นตอนอะไรยังไงพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ตอนที่พิมพ์ตั้งแชร์พร้อมตอบมากก่อนอื่นเราก็จะมาแบ่งผมกันเลยแบ่งผมกันก่อนนะครับเราก็จะปึ๊บค่อยๆแบ่งผมวันนี้เราไม่ได้แบ่งเป็นเกือกม้านะครับเราก็จะแบ่งอีกแบบนึงก็คือเราจะตีเส้นทแยงเพื่อที่จะเก็บผมตรงนี้ให้มาเชื่อมกับจุดด้านบนนะเราก็จะแบ่งเรียบร้อยครับนี่คือเราแบ่งผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะเปิดผมด้วยฟันรองเบอร์2นะครับเราจะมาใช้เลโอตัวนี้นะครับเปิดด้วยฟันรองเบอร์2เราก็จะเปิดขึ้นไปNot today 7372สวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกไนท์นึงนะครับไม่ใช่น้องไนท์ฮานะครับน้องไนท์ฮาวันนี้ติดภารกิจด่วนเลยเป็นไนท์แชร์อีกคนนะครับผมเดี๋ยวฝากน้องไนท์ช่วยดูคำถามนี้นะครับครับเราจะค่อยๆเปิดขึ้นไปนะเปิดประมาณเบอร์2วันนี้เราจะไม่เปิดสูงมากนะเราก็จะเปิดแค่ประมาณเท่านี้ก็สูงกว่าลองทรงต่ำนิดนึงก็ประมาณเป็นลองทรงกลางแล้วกันมีความเป็นลองทรงกลางอยู่ด้านในนะ
ค่อยๆปรับฟันขึ้นไปนะครับค่อยๆเผยขึ้นไปแล้วก็โอเคน้องปอคุ้มคอยนึงครับโอเคเราเปิดคร่าวๆของนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บขอบผมอีกรอบนะเราจะมาเปิดทรงกันโดยรอบให้เรียบร้อยกันก่อนการเปิดนี่ก็คือใช้หวีค่อยๆเป็นเกณฑ์ในการสร้างกรอบทรงนะครับเนี่ยเราค่อยๆใช้หวีในการสร้างกรอบทรงดันปัตเตอร์เลียนชนกับขอบหวีที่เราตั้งใกล้ไลน์ไว้เหมือนเราตั้งไว้ตรงนี้เราก็ถ่ายให้มาปุ๊บแล้วก็ให้บรรจบกันมันก็จะเกิดกรอบทรงนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่วันนี้เราตัดทรงทูบ็อกนะครับแล้วก็ส่วนจุดคลายแม็กของเราวันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าผากของลูกค้าด้านหน้านะครับซึ่งจะมีความกว้างแล้วก็จะมีความชันอยู่นิดนึงโอเคก้มคอให้ครับน้องบเราเริ่มด้วยเบอร์2ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้หวีตรงนี้ในการค่อยๆพอเรา ดันหวีนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาเกณฑ์ปิดผมตรงนี้แล้วค่อยๆเก็บผมเข้าไปนะครับขั้นตอนของเราคือชิดหวีแล้วก็เอาเนี่ยวิ่งเข้าหาเกณฑ์กรอบทรงปุ๊บดันเข้าหากรอบทรงแล้วก็ค่อยๆตัดนะครับวันนี้กรอบทรงเราก็ไอ้ขอบผมอ่ะก็จะไม่ได้คมจนเกินไปนะจะเป็นแบบออกเป็นแนวธรรมชาติหน่อยเราค่อยๆวิ่งเข้าหากรอบทรงค่อยๆเห็นไหมสังเกตนะครับเวลาเราดันหวีปุ๊บเราก็จะวิ่งเข้าหากรอบทรงนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดคือถ้าเราดันแล้วเราชิดหวีมากไปเนี่ยเนื้อผมตรงที่เราเปิดไว้เมื่อกี้ก็จะหายแล้วก็ลึกจนเกินไปเราก็จะค่อยๆวิ่งแต่ถ้าเราเปิดสูงเราก็ตั้งหวีตามกรอบทรงผมที่สูงด้านบนได้นะครับนี่เราก็มาเก็บเหมือนเดิมก็คือดันเข้าหากรอบทรงนะครับให้รู้สึกว่าตักหวีตักผมให้ตัวหวีวิ่งเข้าหาฐานทรงด้านบนอันนี้เห็นไหมปุ๊บวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็ตัดคือที่เราให้วิ่งเข้าหาเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะรักษาเนื้อผมตรงนี้เกิดถ้าเราแบบว่าโอเคคำถามคือถ้าเราไม่ตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราดันเข้าไปเนี่ยเนื้อผมมันก็จะกินเยอะเบอร์2ที่เราตัดไว้เมื่อกี้มันก็จะหายไปเนื้อบางทีแต่ถ้าลูกค้าต้องการสั้นนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาถือว่าเขาชอบความยาวด้านข้างประมาณนี้เราก็ต้องรักษาความยาวตามที่ลูกค้าเขาต้องการนะครับพอมาด้านหลังแล้วก็เหมือนเดิมปุ๊บตัดผมแล้ววิ่งเข้าหาฐานผมแล้วก็ค่อยๆเดินหวีขึ้นไปนะครับโอเคเรามาเจอจุดนี้พร้อมกันจุดบริเวณที่เขาเรียกว่าไงนะเป็นขวานเดี๋ยวขออนุญาตเป่าเศษผมสักครู่นะครับเรามาเจอตรงนี้แหละนี่บริเวณขวัญ
มันก็จะค่อยๆเนี่ยผมสนใจผมใช้ขั้นตอนอย่างนี้อย่างแค่เราเห็นฐานผมใช่ไหมวิ่งไปแล้วจะเกิดเกณฑ์ผมแล้วเราก็ค่อยๆตั้งหวีแล้วก็ดันเข้าหาฐานผมค่อยๆเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บดีเทลอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่เจอเพราะว่าบริเวณท้ายทอยผมแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนถ้ากรอบทรงสวยก็ไม่เป็นไรเกิดท่านี้บางทีเราเจอเนี่ยเห็นไหมเราจะมีขวัญบริเวณตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขวัญบริเวณซ้ายบริเวณขวาเราก็จะต้องทำยังไงได้ให้ตีนผมเนี่ยมันดูเนียนเข้าไปกับกรอบทรงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วแต่งานนะสมมติถ้าเป็นงานเฟดเนี่ยหรือว่าขาวๆสบายแล้วก็จิกแล้วก็ไล่เงาขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าเป็นงานที่เรายังต้องเก็บรักษาความยาวประมาณเบอร์2ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการเพื่อที่จะให้มันสมดุลกับบริเวณด้านข้างนะฮะมีคำถามเข้ามาไหมครับลุงน้อยไม่มีตั้งใจดูมากเลยนะครับโอเคถ้าคนดูไม่มีคำถามเราก็จะอธิบายกันไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ตัวทีเบียดเนี่ยค่อยๆจิกสร้างกรอบทรงด้านล่างค่อยๆจิกเข้าไปค่อยจิบเข้าไปนะฮะมากนะครับสำหรับคนดูก็138ครับดูกันเยอะถามกันเข้ามาเยอะๆได้นะวันนี้อยากจะแชร์มุมมองวิธีการทำงานนะครับโอเคทีนี้ขอเก็บเนื้อผมด้านในอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้กรรไกรของโอเคเราจะมาใช้กรรไกรตัวนี้ของวาเลนเต้นะครับในการที่จะค่อยๆซิสเซอร์โอเวอร์คอมหรือว่าคล้ายๆเรียกว่าตัดรอยตามหวีนะตัดตัดขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆยกสำหรับผมที่มันล้นออกมานิดนึงแต่ว่าเวลาเราตักหวีเนี่ยสังเกตดูจะตักขึ้นมาแล้วก็พยายามแบบเผยไม่ได้ชิดนะเดี๋ยวกรอบทรงตัวนี้มันจะหายไปนะครับปุ๊บดันขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้กรรไกรฟันปลาเลยเก็บมากนะครับเพราะว่าผมด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราปล่อยกิ๊บเนี่ยมันก็จะลงมาปิดอีกรอบหนึ่งเราก็ตัดให้มันแต่ไม่ตัดแบบตัดทรงเดชนะตัดก็ให้ละเอียดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีใช้กรรไกรฟันปลาเชื่อมอะไรมากเท่าไหร่เราก็จะสร้างค่อยๆสร้างกรอบทรงไปเรื่อยๆคือเราจะทำแบบนี้ก็ได้หรือจะปิดอีกขั้นตอนนึงก็ได้นะก็คือเราใช้อัตเลียนเนี่ยค่อยลอยอย่างนี้ก็ได้ได้ทั้งสองวิธีนะนะครับผมก็ค่อนข้างชอบใช้กรรไกรมากกว่าโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เราจะมาเริ่มจากด้านหลังกันก่อนเลย
นี่ก็ฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำฉีดน้ำค่อยๆฉีดน้ำฉีดน้ำทีนี้โอเคมาดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะให้ผมตรงนี้อยู่ที่บริเวณติ่งหูตรงนี้นะให้กรอบตรงนี้ห้อยมาแล้วจบที่บริเวณตรงนี้เราก็จะตัดความยาวตรงนี้ออกไปก็จะมาเริ่มด้วย Not Today 7372ระหว่างกันไกลกับแบตเตอรี่ให้ผลลัพธ์ต่างกันเยอะไหมครับกันไกลก็จะมีความค่อนข้างคมกว่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันก็คมทั้งสองอันนั่นแหละแต่ส่วนตัวเนี่ยมันความต่างมันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนตัวเท่าที่ประสบการณ์ทำงานเนี่ยกันไกลเนี่ยมันจะมีความคมมากกว่าแล้วสมมติถ้าเราเปิดข้างด้วยกันไกลเนื้อผมตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างนิ่มละเอียดมากเพราะว่าเท่าที่ถามลูกค้าแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพราะว่ากันไกลเนี่ยมันจะมีความคมและมันจะค่อนข้างที่จะรักษาเนื้อผมมากพอสมควรนะครับอันนี้แต่ว่าคือผลลัพธ์เนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยแล้วก็การทำงานมาได้ทั้งสองวิธีเราจะทำงานขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยปรับให้เข้ากับตัวเองก็พอนะครับผมโอเคก็พอนะครับพ่อทีนี้เราก็จะมาดึงผมวิ่งเข้าหาประมาณโอเคพอเราวิ่งเข้าหาตรงนี้นะครับดึงกัดด้วยสายตาปึ๊บดึงมาตรงนี้แล้วเราดึงหวีมาได้เลยดึงหวีแล้วก็พอเห็นหวีแล้วเนี่ยดูปึ๊บมันอยู่ใกล้บริเวณใบหูตัดได้เลยครับตัดคร่าวๆก่อนได้เลยทีนี้จุดตรงนี้มันยังขาดความเชื่อมอยู่ส่วนตัวก็จะเก็บผมให้มันเชื่อมกันนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆวิ่งเนี่ยส่วนตัวก็จะวิ่งเนี่ยตีนผมตรงนี้แล้วก็ยกลอยขึ้นไปปึ๊บเพื่อให้มีการเชื่อมกันนะแต่บางทีบางงานถ้ามันไม่เชื่อมสวยเราก็สามารถปล่อยได้นะครับอยู่ที่ดีไซน์ที่เราอยากจะเมคผลลัพธ์ให้ออกมาบางงานเนี่ยก็อาจจะมีตัดตรงนี้ด้านในเข้าไปสั้นแล้วปล่อยให้ผมย้อยห้อยลงมาก็ได้ทีนี้ก็จะมาใช้กันไปฟันปลาของวาเลนเต้จานนี้นะฮะค่อยๆทำให้มันละมุนเพิ่มขึ้นให้ฐานกับผมด้านบนที่หล่นลงมาดูซอฟลงนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาตัดถามว่าที่เมื่อกี้ตรงนี้เราต้องเก็บความยาวตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันมาวิ่งเท่ากับบริเวณแต่ว่าในแบบเนี่ยมันก็จะมีการเปิดทรงตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ไอ้นะความยาวด้านบนแล้วก็เห็นรอยไถหน่อยๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้วิธีการค่อยๆแบ่งผมด้านบนนะครับThank you.
เราจะค่อยๆดึงผมมาเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆจิกสร้างไกด์ไลน์ด้านล่างก่อนเดี๋ยวกรอบทรงวันนี้อันนี้จะเป็นดีไซน์หน้างานนะเราจะไม่ตัดอย่างนี้นะเราจะตัดให้มันดูแบบมีความโค้งแล้ววิ่งไปหาแล้วก็เพื่อให้มันเห็นจุดเด่นในการเปิดด้านข้างแต่เกิดถ้าเราเอาตรงจุดตรงนี้เป็นเกณฑ์แล้วเราตัดมาเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่เห็นรอยเปิดด้านข้างเนี่ยก็จะหายไปเราก็จะมาดีไซน์อันนี้เป็นบางทีการตัดผมไปเราก็ต้องพลิกแพงหน้างานเลยนะบางทีเราตัดปุ๊บไอเดียเรามาหรือว่าบางอย่างที่เราอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รูปแบบแต่โดยรวมแล้วเราก็ต้องตัดให้มันดูเป็นทูบ็อกซ์นะครับค่อยๆตัดผมเนี่ยก็ค่อยๆแบ่งผมลงมานะครับพอเราได้ไกด์ไลน์ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหวีเชื่อมมาแล้วก็ดูไกด์ไลน์เดิมที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับไกด์ไลน์ผมที่เล็ดลอดค่อยๆตัดโอเคจบข้างนี้แล้วเดี๋ยวขอไปทวนอีกด้านหนึ่งนะครับคุณยังดูกำหนดความยาวแบบไหนครับกำหนดความยาวตรงส่วนไหนครับคุณชื่อคุณอะไรนะครับยังดูครับคุณยังดูนะครับกำหนดความยาวส่วนไหนส่วนที่ด้านบนลงมาด้านล่างหรือว่ากำหนดความยาวอะไรยังไงเอ่ยมันมีหลายแบบเนาะความยาวถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทวนคำถามหน่อยนะครับเดี๋ยวผมตั้มเดี๋ยวจะพร้อมตอบนะครับด้านล่างครับด้านล่างกรอบทรงนี้ใช่ไหมก็คือมันมีหลายแบบทูบ็อกซ์ในบางคนเนี่ยลูกค้าก็ชอบความยาวระดับนี้แต่ถ้าเราตัดความยาวระดับนี้ได้ไหมได้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะเห็นรอยไถด้านในเราก็ต้องให้มันดูกรอบทรงเปิดให้เห็นหน่อยแต่ถ้าเขาไม่ซีเรียสเขาอยากจะให้มันตกมาระดับหูเนี่ยทีนี้ระดับหูกับระดับข้างหน้ามันก็จะสัมพันธ์กันเราก็ต้องดูว่าระดับไหนเนี่ยที่เราอยากจะสร้างผลงานแต่วันนี้ในภาพใน reference ในบ้านสีฟ้าเนี่ยทรงผมเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นรอยเปิดเชื่อมนิดนึงตูนเปิดภาพตัวอย่างให้ดูได้ป่ะที่พี่โพสหน้าบ้านสีฟ้าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเอารูปตัวอย่างให้ดูสักครู่หนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบก็คือเราจะเห็นรอยเปิดด้านในแล้วก็จะวิ่งกอบผมอยู่ประมาณบริเวณหางคิ้วแต่เกิดถ้าในแบบที่เราตัดวันนี้มันเป็นลักษณะใบยาวเท่ากับใบหูเราก็จะตัดตามเกณฑ์นี้เพราะว่านี้ในแบบกับรูปที่เราหามาเนี่ยเราพยายามตัดให้มันสัมพันธ์ใกล้เคียงกันที่สุดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไงก็มาดูผลลัพธ์ตอนที่เราตัดเสร็จว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมคุณยังวอร์ม TFK การไกลที่ใช้ราคาเท่าไหร่ครับการไกลที่ใช้ตัวนี้ลองอินบ็อกซ์เข้าไปในมันจะมีช่องสินค้าครับอยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับตัวนี้รู้สึกเป็นคู่รู้สึกว่าจะประมาณ2,000มันจะเป็นเซตคู่ครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคา2กว่าๆเป็นสแตนเลสคุณภาพดีครับตัวนี้
เป็นตัวที่ใช้งานจริงเป็นเหล็ก440 ซีซีนะครับตัวนี้คุณยังดูบอกว่าขอบคุณสำหรับคำอธิบายครับครับยินดีนะครับสงสัยตรงไหนถามได้ตลอดนะยินดีพร้อมให้คำอธิบายนะครับทีนี้โอเคด้านข้างเราได้คร่าวๆแล้วเราก็จะมาไล่กรอบความยาวด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตตัดแบบตัดแห้งๆเลยเพราะว่าถ้าตัดเปียกเนี่ยเดี๋ยวมันจะยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะหดขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะเอาความยาวประมาณบริเวณปกคิ้วหน่อยๆนะปุ๊บค่อยๆใช้วิธีการ point cutting นะครับไม่ได้ตัดตรงนะครับเพื่อให้ต้องการให้ผมมันดูมีความเป็นแบบว่าซิกแซกหน่อยๆไม่ดูเป็นกะลามากจนเกินไปแต่ถ้าเราเห็นไหมถ้าเราตัดตรงแบบนี้ปุ๊บมันก็จะได้ผมที่ค่อนข้างนี้มันจะค่อยๆชาร์ปแต่นี้เราจะให้มันมีความเป็นแบบลูกเล่นบริเวณด้านหน้าให้มันดูแบบมี texture เบาๆคุณยังดูถามว่ามีไลฟ์วันไหนบ้างครับทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีทีมงานแชร์แล้วก็ทีมงานของฮาริสแล้วก็ทีมงานของบับเบิลบอมนะครับจะสลับกันทุกคืนวันศุกร์ตอนสองทุ่มครึ่งสามารถเข้ามาดูได้เลยครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้จะตัดทรงอะไรเข้าไปที่บ้านสีฟ้าของบับเบิลเบนก็จะมีการโพสต์ตอนกลางวันว่าวันนี้ทรงผมที่เราจะตัดเนี่ยเป็นทรงอะไรก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้ครับในแต่ละทรงแล้วก็สมมติถ้าเราตัดทรงผมเนี่ยนี่ถ้ามีคำถามอื่นที่ไม่ใช่ทรงนี้อะไรที่เราตอบได้เราก็ยินดีตอบนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนในการทำงานคุณบ็อกเนี่ยกรอบด้านล่างผมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมกรอบด้านล่างหมายความว่าไงก็คือฐานทรงความยาวด้านล่างก็คือความยาวที่ผมตกลงมาถึงบริเวณจุดนี้บริเวณตรงคิ้วนี่คือความยาวเกณฑ์ความยาวที่เราทำงานกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างเลเยอร์ด้านบนด้านบนกันนะครับทีนี้ผมคนนี้ด้วยความที่หน้าผากเขากว้างส่วนตัวเนี่ยจะไม่สร้างเลเยอร์เยอะจนเกินไปสร้างเลเยอร์เยอะจนเกินไปหมายความว่ายังไงคือสมมติถ้าเราตัดตรงนี้แล้วสมมติยกตัวอย่างนะครับผมเห็นใกล้ลายตรงจุดแรกจุดนี้แล้วผมตัดเข้าไปตรงนี้เลยพอปล่อยผมลงมาตรงนี้ตรงนี้มันจะเกิดความเป็น3 2พอเกิดความเป็น3 2เนี่ยลูกค้าบางคนเขาไม่ได้อยากให้เห็นหน้าผากเหมือนกับว่าไม่ได้อยากให้เห็นว่าเนี่ยเป็นรอยแบบแหว่งเนี่ยเพราะเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหน้าผากเขากว้างเขาต้องการให้ตรงนี้มันมีความแน่นโดยส่วนตัวผมอ่ะจะใช้วิธีถ้าแก้ปัญหาตรงจุดนี้จะใช้วิธีการที่ผมอยากโศกแห้งตัดแบบนี้ได้ไหมครับอยากโศกอยากโศกประมาณไหนเอ่ยถ้าอยากโศกเนี่ยถ้าอยากจะตัดแห้งเนี่ยการตัดแห้งกับตัดเปียกเนี่ยมันมีจุดดีต่างกันก็คือถ้าเราตัดเปียกเราจะเห็นไกด์ไลน์ค่อนข้างชัดแต่ถ้าตัดแห้งและเกิดถ้าเรามีความแม่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ความยาวที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเวลาผมที่มันเปียกแต่พอแห้งมันจะโศกขึ้นไปอีกนิดนึงไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นผมอยากโศกเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยากโศกมันมีหลายแบบอยากโศกเส้นเล็กอยากโศกเส้นใหญ่อยากโศกมากอยากโศกน้อยครับยังไงก็พิมถามมาหน่อยนะว่าอยากโศกประมาณไหนนะครับโอเคครับน้องแม็กซ์เดี๋ยวต่อเลยก็คือเราก็จะโอเคส่วนตัวผมก็ใช้วิธีการที่จะค่อยๆดึงผมช่อนี้ลงมาให้รู้สึกว่ามันยังแน่นอยู่เนี่ยโอเคพอได้ความหนาแล้วส่วนตัวนี้ก็คือก็จะยก180องศาแล้วก็จะเริ่มตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมอยากโศกแห้งครับอยากโศกแห้งอยากโศกแบบอยากมากอยากน้อยมีหลายระดับครับหลายระดับเนาะอยากโศกแห้งถ้าเราเป็นอสัตเอาพวกนี้ถ้าเป็นอยากโศกเส้นเล็กเนี่ยผมตัดแห้งแน่นอนแต่ถ้าเป็นอยากโศกที่เส้นใหญ่แข็งหนาเนี่ยก็จะมีการตัด
เปลี่ยนลงไปบ้างนะช่วงที่ตัดขาเตรียมทำยาวนะก็ไปดึงขึ้นมาปุ๊บขาใกล้ไล่เดิมนะครับเห็นไหมความหนาแน่นตรงนี้มันยังมีอยู่ทีนี้ก็จะมาเชื่อมจุดในตรงความยาวด้านล่างตรงนี้ไปเชื่อมตรงจุดที่เราตัดเผื่อไว้ตรงนี้ไว้ผมเส้นใหญ่ครับโดนแดดบ่อยจนแห้งๆหมอถ้าแห้งๆมีวิธีนึงครับสระผมลงครีมนวดเป่าให้แห้งเหมือนกับทำอาหารเลยให้ผมมันมีความนุ่มก็สามารถจะตัดผมได้ง่ายขึ้นไม่ทราบว่าที่ร้านนี้มีเตียงสระหรือเปล่าเออบางร้านถ้าไม่มีเตียงสระนี่ก็แบบอาจจะบอกลูกค้าว่าให้สระผมมาก่อนก็ได้ถ้าเป็นลูกค้าที่เรารู้จักหรือสนิทกันนะเราก็จะดึงมานะครับหางได้ลายเดิมได้ลายเดิมส่วนตัวก็จะดึงมาแค่บริเวณตรงนี้นะเพราะตรงนี้ต้องเก็บความหนาไว้แพ้ครีมนวดครับแพ้ครีมนวดถ้าแพ้ครีมนวดเนี่ยก็ใช้ตัวบำรุงหนังสระก็ได้ก็คืออย่างเช่นเราสระผมเสร็จเราเป่าผมเนี่ยให้มันแบบยังมีน้ำหน่อยๆแล้วก็ลงตัวบำรุงอะไรก็ได้ครับที่หาตามร้านสะดวกซื้อเลยก็ได้ใส่ผมเบาๆแล้วก็เป่าผมก็จะแห้งพอผมแห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดผมได้นะครับโอเคมันก็จะเริ่มมีเลเยอร์ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าตรงความยาวตรงนี้เราต้องเก็บไว้แต่เราจะมาใช้ให้ผมมันดูพลิ้วขึ้นก็คือแค่บริเวณตรงปลายๆนะฮะเราดึงขึ้นมาแล้วก็ดีพอยต์ตรงปลายผมหน่อยบริเวณปลายผมเนี่ยเราสามารถดีพอยได้คุณยังดูบอกว่าเดี๋ยวไว้บอกช่างครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากอ๋อคุณยังดูนี่น่าจะเป็นลูกค้าเนาะใช่น่าจะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าได้หลายแบบนะคุณลองดูบางทีก็แบบช่างแต่ละคนก็จะมีเทคนิคขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันด้วยนะครับคุณยังดูขั้นตอนเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยด้านบนเดี๋ยวเราจะมาเป่าผมให้แห้งแล้วก็จะมาใช้กรรไกรขันปลาเก็บผมกันอีกรอบไปขอเก็บบริเวณรอบกรอบไปหูนิดนึงมาสู่ขั้นตอนเป่าผมแป๊บนึงนะครับคุณยังดูบอกว่าอยากผมเหมือนนายแบบต้องทำยังไงครับก็ไปยืดวนลูกนะใช้ไม่ใช่เป็นงานคือท่านคือมันดูนายแบบนะครับอยากผมตรงหรืออยากผมอยากส่งนะอยากให้มิดนะฮะอยากให้มิดยังไงนะอยากให้อยากมิดยังไงนะอยากมิดอยากมิดโอเคเลยWe'll be right back.
คุณยังดูบอกว่าเคยยืดตรงแล้วเคยยืดแล้วมันตรงมากเหมือนหลังคาครับอ๋ออันนี้จะเป็นยืดแบบตรงๆมันจะมีวิธีการยืดแบบยืดโวลูมครับคุณยังดูครับคุณยังดูอยู่จังหวัดไหนดีกว่าคุณยังดูครับเดี๋ยวผมช่างตั้มนะครับขออนุญาตสอบถามหน่อยว่าคุณยังดูอยู่ที่ร้านอยู่ที่จังหวัดไหนยังไงก็พิมพ์มาบอกเผื่อถ้าผมรู้ว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยมีร้านไหนอาจจะมีการแนะนำมาได้หรือไม่ก็เซิร์ชแฮชแท็กใน TikTok ก็ได้นะใช่ยืดวอลุ่มยืดวอลุ่มจังหวัดใกล้เคียงอะไรพวกนี้อำเภอใกล้เคียงมันก็เดี๋ยวนี้ร้านเดี๋ยวนี้ก็ทำคอนเทนต์กันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาใช้กรรไกรฟันปลาในการลดนะผมโอเคทีนี้ที่บอกว่าโซนเนี้ยมันจะบางมากไม่ได้บางมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าผากในแบบเยอะเกินนะโอเคเราจะมาเราจะให้ดูกันชัดๆเลยว่าโซนไหนเราไม่ได้ใช้กันแกฟันปลาดูสีสเกตครับสีสเกตคุณยังดูอันนี้สีสเกตผมไม่ดูจริงลองพิมพ์ว่ายืดผมวัวรุ่มในจังหวัดสีสเกตดูครับอาจจะมีขึ้นก็ได้นะใช้แฮชแท็กใน TikTok เนี่ยนะถ้าอยู่สุราษฎร์นี่ชวนมาแล้ว เดี๋ยวนี้ผมช่างตั้งนะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอเคบริเวณติดคลิปตรงนี้เราก็จะมีการลดเนื้อผมมาแหละแต่ว่าเราจะเว้นไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันดูบางเกินไปเราก็จะมาโอเคก้มคอให้เนื้อป้องเราก็จะมาเก็บแค่บริเวณความหนักให้บริเวณตรงที่ไม่โดนคลิปนะโอเคคุณยังดูบอกว่าอยากไปครับโอ้โหขอบดีครับมาเที่ยวสุราษฎร์ได้ผมจะค่อยๆซอยทีละช่อนะเห็นไหมมันจะมีผมที่ติดมาเราก็ต้องเหยียบผมไว้ก่อนไอ้ผมเมื่อกี้มันจะมีความเป็น disconnect หน่อยๆเพราะว่าเราเก็บไว้ด้านหน้ามันจะไม่มีการเชื่อมกันนะเป็นความตั้งใจคุณยังดูบอกว่าเคยโดนตัดแบบนี้แล้วผมฟูครับซอยแบบนี้ฟูน่าจะโดนช่วงน่าจะโดนโคนโดนหนักนะฮะแต่ว่าถ้าวิธีการซอยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปึ๊บเราก็จะ1เซกชันเนี่ยสมัยปุ๊บเราตัดแล้วตรงไหนที่เราตัดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่มีการซอยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่เหมือนตอนที่เราตัดเชื่อมความยาวช่อไหนที่เราตัดไปแล้วเราก็จะไม่เอาไม่ก็จะไม่หยิบมาซอยอีกเพราะว่าไอ้ตรงนี้สมมติช่อนี้เราลดความบางไปแล้วใช่ไหมแล้วเราดึงมาซอยอีกรอบนึงมันก็ยิ่งบางเข้าไปใหญ่นะทีนี้มันอยู่ที่กันไกฟันปลาด้วยเพราะว่ากันไกฟันปลามันมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปเจอกันไกฟันปลาที่เปอร์เซ็นต์เยอะก็จะออกเยอะด้วยแต่ส่วนตัวนี้มันออกแค่10-15%ออกไม่มากแต่ถ้าเราอยากมากก็แค่เพิ่มจำนวนในการสับเข้าไปสักหน่อยคุณยังดูบอกว่าโดนเยอะครับของผมน่าจะเจ็บมาเยอะ คุณยังดูน่าจะเจ็บมาเยอะอันนี้เหมือนปรึกษาอะไรนะชูรักชูรสยังไงกันเลยไม่รู้อ้าวนี่ผมอาจจะเป็นนันเอกฮ่าฮ่าที่ร้านตัดเท่าไหร่ครับ390ครับแต่ว่าเราก็จะมีงานบริการค่อนข้างที่จะสอบถามลูกค้าตามความครับที่ร้านตัดแค่วันละ7คนนะก็คือให้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเราจะค่อยๆสอบถามว่าความต้องการลูกค้าเป็นยังไงที่เหลือก็จะมีงานบริการเรื่องการสระผมแล้วก็นวดเพื่อความสบายด้วยนะครับเราจะแอดงานบริการเข้าไปเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในที่เขาจ่ายมานะครับทีนี้
โอเคเมื่อกี้เราซอยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาขอดิบเพื่อให้ปลายผมมันดูเพิ่มขึ้นตัดผมมันเหมือนวาดภาพอะครับเราต้องค่อยๆตัดแล้วต้องค่อยๆดูว่าตรงไหนเนี่ยเราจะเล่นรู้สึกว่าตรงนี้มันหนาไปแล้วก็ค่อยๆดึงมาเพื่อให้ผมมันดูมี texture เพิ่มขึ้นคุณยังดูบอกว่าอธิบายดีมากครับก็ต้องกับงานผมเนี่ยกับลูกค้าต้องค่อยๆคุยกับดูเพราะว่าทรงผมเนี่ยมันสมมติเราทุกคนน่าจะเคยเป็นเนาะร้านช่างตัดผมเนี่ยมันจะมีเรื่องตื่นเต้นอยู่เรื่องนึงคือร้านอาหารเนี่ยถ้าไปกินร้านไหนไม่ถูกใจเฮ้ยวันนี้เขาทำฝีมือตกไปหรือเปล่าเราอาจจะไปกินซ้ำได้แต่ทรงผมเวลาอยู่บนหัวน้อยมากครับถ้าตัดไม่ถูกใจแล้วเลยกลับมาอีกครั้งแรกนี่คือกลับเหมือนกันแบบว่าเลือกคู่ครองเนี่ยยังไงก็ไม่รู้ไม่เกิดเฟิร์สอิมเพรสชั่นก็อืมถามในแบบดีกว่าน้องปอตัดผมเคยมีประสบการณ์ไหมครั้งร้านนี้ไม่ถูกใจเลยกลับไปซ้ำไหมไม่กลับ ไม่กลับจำไม่โอเคเราถามลูกค้าทำไมน้องปอถึงไม่กลับไปร้านเดิมมันเป็นในเรื่องของความมั่นใจมากกว่าครับเวลาเราตัดมาแล้วเราต้องอยู่กับทรงผมนั้นไปค่อนข้างนานกว่าเราจะได้รอบตัดอีกครั้งนึงครับพี่มันทำให้สิ่งที่เราไปทำมันไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจใช่เราเองก็จะไม่มีพลังความมั่นใจหายไปกี่เดือนเวลาตัดภาพคือนานสุดที่บอกโอ้โหกว่าจะกลับไปจุดเดิมเคยเดินประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนานสุดกี่เดือนโอ้ก็เป็นอย่างต่ำก็เจ็ดสองเดือนนะพี่2เดือนใช่กว่ามันจะยาวแล้วจบกลับมาเล่นช่วงนั้นเนี่ยพอรู้สึกว่า2เดือนเนี่ยรู้สึกว่ามีใครบอกเฮ้ยดูนี้ทำไมเคยสตอร์มีคิดเรื่องอะไรบ้างก็มีครับที่มีคิดว่าแบบรู้งี้เราน่าจะทำการบ้านในเรื่องของเรฟเฟอเรนซ์ทรงผมหรือว่าเรื่องของร้านเรื่องของช่างให้มากขึ้นครับพี่อ๋อโอเคนะอันนี้เป็นคำตอบของนายแบบเราที่เป็นลูกค้านะครับทีนี้ก็จะมาเนี่ยครับดึงชอบผมตักเข้ามาดิฟหน่อยนายแบบหล่อครับนี่เอาแล้วไงนายแบบนี่เป็นบาริสต้านะขายกาแฟอยู่ฝากร้านแล้วใบแอดนะครับอยู่บนพิมพ์นี่ครับสลับวาดกันบางทีเวลาจะซอยผมอ่ะแล้วเอามือไปจับด้วยนะพอเราจับปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังดูแน่นไปแสดงว่ามันยังสามารถตัดได้อีกแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าสับจนแบบว่าบางจนแบบว่าเหมือนผมโดนไฟฟ้าประทิดอันนั้นอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับทีนี้ก็ขออนุญาตเป่าเสร็จผมอีกรอบเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาสู่กระบวนการเซ็ตทรงผมกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาใช้นี่ซีซอลจากทะเลอันดามันเกี่ยวไหมเนี่ยก็คือเป็นสเปรย์เกลือนะครับเราจะฉีดจะฉีดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นพลาดหรือภาษาอะไรอย่างนะขึ้นขี้เกลือนี่จะเป็นขั้นตอนในการที่จะเซตติ้งทรงผมนะพอเราปอกได้เสร็จเราก็จะมาใช้ในปอกตรงนอกจะใช้ลมไม่ร้อนเกินไปนะครับช่างชื่ออะไรครับครับช่างชื่ออะไรครับช่างชื่อตั้งครับผมนี่คือ
คุณอะไรยังดูยังดูโอ้โหนี่เป็นท็อปคอมเมนต์ของเราเลยนะตั้งๆนะครับที่ไลฟ์เนี่ยรักเราไลฟ์ในของTikTok ของ Bubble Brain นะไม่ได้เป็น TikTok ส่วนตัวพอใช้ตัว TikTok Bubble Brain เนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นแท็กเตอร์เข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาใช้แป้งแว็กซ์ยังดูสมชื่อนะฮะยังดูสมชื่อยังดูอยู่ ยังดูอยู่โอ้โหน้องปอแซวแล้วยังดูอยู่คนเดียวเลยครับตอนนี้คนดูก็อยู่คนเดียวแล้วครับคนอื่นออกหมดเรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้เป็นลูกค้าถามไม่ใช่ช่างถามดีนะถามได้ถามได้ลูกค้าถามได้ถ้าเราอธิบายให้กับลูกอันนะคนที่ไม่ได้เป็นช่างเข้าใจได้เนี่ยช่างก็น่าจะเข้าใจนะเนี่ยตัดทูบ็อกถ้าตัดไม่ดีอ่ะเท่าที่มีประสบการณ์นั้นลูกค้าก็จะบอกว่าตัดดูรู้สึกว่าเหมือนกระลาคุณยังดูบอกว่าถามเยอะครับถามได้เลยครับไม่ได้คิดเงินนะแต่ถ้าเราจบไลฟ์ไปจากที่เราไม่ได้คิดเงินระวังจะคิดถึงพวกเรานี่ยังไงอ่ะก็นี่ก็คือทรงผมทูบ็อกสำหรับคนที่เห็นไหมครับหน้าผากเนี่ยบางคนเนี่ยคือแต่ละคนอาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าจุดที่เราไม่ชอบแตกต่างกันบางทีเราถ้าเราเอาหัวสมบูรณ์แบบมาเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ตัดได้ไม่ถึงขั้นง่ายแต่มันก็จะแต่บางทีเราก็อยากจะเอาหัวที่มันดูไม่มีแบบว่าไงนะเป็นจุดที่แบบว่าน้องปอใช้คำว่าจุดที่เรากังวลใช่ไหมใช่จุดที่เรากังวลเพราะแต่ละคนมันจะมีวิธีกังวลไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือกังวลบริเวณหน้าผากนิดนึงเดินข้ามถนนลมพัดก็คือต้องหลบหลบลมหลบแต่ไม่หลบรถนะไม่หลบรถไม่หลบรถนะรถไม่ควรปวดลมเสียทรงไม่ได้พี่เสียทรงไม่ได้นะจะเสียเลือดได้อยู่โอเคขออนุญาตเชิญราวนะสำหรับคุณยังดูบอกว่าอยากตัดกับช่างตั้มครับมาเลยครับค่าตั๋วพร้อมนี่ทรงผมที่เป็นทูบ็อกตาแดงนะครับนายแบบของเราครับเครื่องนอนเนื้อผมก็จะประมาณนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรงเอาให้ดูมุมด้านข้างในตามเรฟเฟอเรนซ์ดีกว่าโอเคจบไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรงทูบ็อกสำหรับคนหน้าผากกว้างนะครับขอบคุณสำหรับคนดูตลอดทางไลฟ์ครับเราขอบคุณคุณยังดูด้วยนะครับที่คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นช่างตัดผมก็ยินดีมากๆนะครับผมวันนี้สำหรับทรงทูบ็อกทรงสำหรับไอ้สำหรับคนหน้าผากกว้างก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณน้องปอมากที่สลับเวลามาเป็นนายแบบให้กับเราสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นใครยังไงฝากติดตาม TikTok Barber Brain นะครับทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ก็จะมีทีมงานแต่ละทีมหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้าจะเจอผมเจอตั้งรอบต่อไปก็จะเป็นช่างไลท์ตัดก็คือเป็นทีมงานด้วยกันเราก็จะมีตัวละครสลับกันไปเรื่อยผมช่างตั้งก็จะมาประมาณเดือนละครั้งยังไงก็ถ้าชอบก็ลองฝากติดตามที่บ้านสีฟ้าก็จะมีโปสเตอร์ขึ้นเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ